New Honda PCX Hybrid รถจักรยานยนต์ไฮบริดรุ่นแรกของโลกที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนภายใต้คอนเซ็ปต์ Power of the Pride สวัสดีครับวันนี้นะฮะทางทีมงาน Great Biker อยู่กับ New Honda PCX Hybrid ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฮบริดคันแรกของโลกนะฮะที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในการช่วยขับเคลื่อนตัวรถซึ่งแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยนะฮะเพื่อนๆลองนึกภาพง่ายๆนะฮะมันก็คือแบตเตอรี่ที่เราใช้กับมือถือสมาร์ทโฟนในปัจจุบันนั่นเองแต่ว่ามีการขยายขนาดของแบตเตอรี่และความจุให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเพียงพอในการขับเคลื่อนวันนี้นะฮะเราจะมาทดสอบวิ่งกันทั้งเส้นทางในเมืองแบบการจราจรปกติติดขัดรวมไปถึงการออกทริปข้ามจังหวัดกันไกลๆด้วยระยะทางร่วมๆ300กิโลเมตรนะฮะมาดูกันว่าโหมดการขับขี่ที่ให้มาถึง3โหมดด้วยกันเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ฟีลลิ่งของตัวรถฟีเจอร์ต่างๆที่ให้มามาดูบทสรุปกันว่าตัวไฮบริดเนี่ยจะตอบสนองได้ดีขนาดไหนติดตามได้ในการรีวิวครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่า New Honda PCX Hybrid เป็นอีก1ซีรีส์ใน Honda PCX ปี2018นี้เน้นการขับขี่ให้สนุกและดียิ่งขึ้นไปอีกระดับครับรูปลักษณ์ภายนอกยังคงใช้การออกแบบของเจ้า New Honda PCX 150cc ปี2018ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของไฟหน้าและไฟท้ายที่เข้ากันมาพร้อมกับ Smoke Lens เสริมความเท่ได้อย่างเนื้อระดับครับกล่องคอนโซลบ็อกซ์ขนาดใหญ่พร้อมกล่องชาร์จไฟสำรองและ Honda Smart Controller หรือชุดควบคุมการทำงานระบบสตาร์ทอัจฉริยะที่ใช้งานได้ง่ายและสะดวกสบายเพิ่มความหรูหราด้วย Blue Ring LED และ Honda Smart Key กุญแจรีโมทอัจฉริยะที่ทำงานได้ถึง3ฟังก์ชันคือระบุตำแหน่งรถสัญญาณกันขโมยและเปิดปิดสัญญาณกันขโมยครับในส่วนที่มีการออกแบบมาใหม่คือเรือนไม้ที่เพิ่มฟังก์ชันของระบบการทำงานไฮบริดแสดงสถานะแบตเตอรี่การใช้พลังงานแบตเตอรี่และการชาร์จไฟในขณะที่ระบบไฮบริดทำงานพร้อมกับตำแหน่งบอกโหมดในการขับขี่ที่สามารถตั้งได้ถึง3โหมดด้วยกันคือ Drive Mode โหมดขับขี่ปกติSport Mode โหมดขับขี่แบบสปอร์ตที่ช่วยเพิ่มกำลังให้มอเตอร์ไฟฟ้าเสริมการทำงานให้เครื่องยนต์ตอบสนองการขับขี่ได้มากยิ่งขึ้นกว่าปกติเมื่อมีการเร่งความเร็วครับและ Blank Mode เป็นโหมดการทำงานเหมือนกับ D แต่ปิดการทำงานระบบ Idling Stop ซึ่งแต่ละโหมดจะให้ความรู้สึกในการขับขี่ที่แตกต่างกันเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสNew Honda PCX Hybrid มาพร้อมกับเครื่องยนต์ ESP 150cc ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM FI 4จังหวะแบบ Single Overhead Cam Charge ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำระบบส่งกำลังเป็นแบบ V-Matic มิติของตัวรถความกว้าง745mm ยาว1923mm สูง1107mm โดยความสูงจากพื้นถึงเบาะอยู่ที่764mm ครับระบบการสะเทือนหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกระบบการสะเทือนหลังเป็นแบบยูนิคสวิงระบบห้ามล้อหน้าเป็นดิสเบรกแบบคอมไบเบรกระบบเบรกหลังเป็นดรัมเบรกขนาดยางหน้า 100/80 ยางหลัง 120/70 ยางแบบทูบเลสมาพร้อมกับล้อแม็กขนาด14นิ้ว
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่8ลิตรซึ่งทาง Honda เองก็ได้แจ้งว่าอัตราการสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยประมาณ52กิโลเมตรต่อลิตรครับเติมน้ำมันเบนซินหรือแก๊สโซฮอลตั้งแต่91เป็นต้นไปความจุของ U-Box มีความจุอยู่ที่ 23.3 ลิตรซึ่งจะเล็กลงไปจากรุ่น New Honda PCX 150cc ปี2018ประมาณ 5.5 ลิตรครับแต่ยังคงสามารถใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้1ใบน้ำหนักตัวรถโดยรวมอยู่ที่134กิโลกรัมซึ่งจะมีน้ำหนักมากกว่า New Honda PCX 150cc ปี2018เพียง5กิโลกรัมเท่านั้นครับกับราคา 99,900 บาทจุดเด่นของ New Honda PCX Hybrid อยู่ที่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของขุมพลังไฮบริดที่จะสามารถส่งพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตอบสนองการทำงานของระบบไฮบริดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพให้แรงขับเคลื่อนไฟฟ้าขนาด48โวลต์พร้อมบอดี้คุณภาพสูงกันน้ำกันกระแทกได้เป็นอย่างดีโดยการออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดทำให้น้ำหนักเบาโดยทาง Honda เองได้การันตีอายุการใช้งานไว้ที่ 6-8 ปีครับและมีการรับประกันคุณภาพ3ปีหรือ 30,000 กิโลเมตรเช่นเดียวกันกับตัวรถเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ New Honda PCX Hybrid ระบบมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์แอสซิสต์มอเตอร์ไฟฟ้าทรงพลังมีหน้าที่เสริมการทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ ESP150cc ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนให้ตอบสนองอัตราเร่งได้แรงทันใจทุกครั้งที่มีการเร่งความเร็วกล่องควบคุมอัจฉริยะ PDU Power Delivery Unit กล่องควบคุมการทำงานระบบไฮบริดมีหน้าที่สั่งการไปยังแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนให้จ่ายไฟไปยังมอเตอร์ไฟฟ้าทุกครั้งที่มีการเร่งความเร็วเพื่อให้มอเตอร์ไฟฟ้าเสริมการทำงานให้กับเครื่องยนต์ในการเพิ่มอัตราเร่งตอบสนองความเร้าใจได้อย่างสมบูรณ์แบบจากเดิม PCX จะใช้กล่อง ECM ที่ควบคุมการสตาร์ทระบบหัวฉีดและระบบจุดระเบิดกล่องใหม่นี้ก็เพิ่มการควบคุมระบบไฮบริดขึ้นมาครับ Hybrid Emblem สัญลักษณ์แห่งความภูมิใจทั้งจาก Honda ที่เป็นผู้ผลิตส่งมอบให้กับลูกค้าผู้ครอบครอง New Honda PCX Hybrid ชาวไทยทุกคนด้วย Hybrid 3D Emblem โลโก้ Hybrid แบบ3มิติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกในผลิตภัณฑ์ทุกรุ่นของ Honda ที่เป็นระบบไฮบริดทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยลักษณะการทำงานของระบบไฮบริดนั้นจะเริ่มจากการบิดคันเร่งจากนั้นกล่อง PDU จะประมวลผลส่งคำสั่งไปที่แบตเตอรี่ลิเธียมให้จ่ายไฟไปที่ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าให้ทำงานควบคู่ไปกับระบบเครื่องยนต์ปกติระบบไฮบริดที่เพิ่มเข้ามานั้นจะช่วยในเรื่องของแรงบิดทอร์คอธิบายง่ายๆคือ 1. เมื่อสตาร์ทรถเครื่องยนต์ทำงานไฮบริดยังไม่ทำงาน 2. เมื่อเริ่มออกตัวโดยเร่งความเร็วรอบต่ำไฮบริดทำงาน 3. เมื่อขับรถด้วยความเร็วคงที่ไฮบริดหยุดทำงาน 4. เมื่อเริ่มเร่งความเร็วรอบสูงอย่างรวดเร็วไฮบริดทำงาน 5. เมื่อขับรถโดยความเร็วลดลงไฮบริดหยุดทำงานและเริ่มชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสรุปคือจะเห็นว่าไฮบริดจะทำงานเฉพาะช่วงที่มีการเร่งความเร็วเท่านั้นซึ่งก็จะช่วยให้มีการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวะเหล่านี้ไปบ้างแต่ก็ไม่ได้มากมายจนเป็นคีย์สำคัญแต่อย่างใดแต่จุดเด่นจริงๆของระบบไฮบริดใน New Honda PCX Hybrid นั้นก็คือการช่วยให้การบิดคันเร่งแต่ละครั้งนั้นทำได้ดีกว่ารถคลาส 150cc ขั้นอื่นๆนั่นเองหลังจากที่ทำการทดลองขับขี่กันในเส้นทางกว่า300กิโลเมตรNew Honda PCX Hybrid นั้นสำหรับการออกตัวในย่านความเร็วต้นถือว่ามีความนุ่มนวลไม่มีอาการสั่นเหมือนกับรถออโตเมติกบางรุ่นแต่อย่างใดทอร์คที่ให้มาถือว่าเพียงพอจะเร่งจะแซงสำหรับความเร็วในย่านนี้ก็ทำได้ดั่งใจครับและแม้ว่ามิติของตัวรถอาจจะไม่ได้เล็กมากเหมือนกับรถสกูตเตอร์ตลาดทั่วไปแต่มันก็ยังคงมีความคล่องตัวให้เห็นกันอยู่หลังจากทำความคุ้นเคยกับมิติของตัวรถแล้วนะครับก็สามารถมุดหรือว่าซอกแซกในการจราจรที่ติดขัดได้อย่างสบายๆ สำหรับการขับขี่ในเมืองต่อมาเราก็ได้ลองทดสอบขับขี่ในระยะทางไกลขึ้นกว่าเดิมครับอัตราเร่งในย่านความเร็วต้นถึงกลางทำได้ดี
แต่ในช่วงความเร็วประมาณ100ก็จะเริ่มออกอาการตื้อๆบ้างเล็กน้อยหากว่าเราขับขี่ในโหมดแบรงค์หรือโหมดดีแต่ถ้าหากว่าในจังหวะนี้เราลองเปลี่ยนเป็นโหมด S หรือใช้โหมด S มาตั้งแต่แรกจะพบว่าอัตราการเร่งมันจะปลดปล่อยพลังออกมาได้อย่างเต็มที่ซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนในรถ PCX ทำให้สามารถไต่ความเร็วไปในช่วงประมาณ120บวกได้อย่างสบายสบายครับไม่ต้องอาศัยการหมอบหรือเค้นแต่อย่างใดเลยซึ่งตรงนี้เองเป็นคีย์สำคัญของการให้มีระบบไฮบริดมาช่วยอย่างแท้จริงทำให้การขับขี่ออกทริปในเส้นทางที่แตกต่างกันอย่างทางชันๆทางคดเคี้ยวก็ตอบสนองได้ดีจนบางครั้งก็ลืมไปว่ากำลังขี่รถในคลาส150อยู่เท่านั้นเพราะบิดกันได้มันมากๆครับกับโหมด S ซึ่งอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนั้นหากวิ่งกันในโหมดดีก็จะได้อยู่ประมาณ42กิโลเมตรต่อลิตรส่วนโหมด S จะอยู่ที่ประมาณ35กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมน้ำหนักตัวผู้ขับขี่และความหนักเบาในการกระแทกคันเร่งอีกทีแต่โดยรวมแล้วนะครับก็ถือว่าประหยัดได้ดีทีเดียวและแน่นอนว่ากับรถอย่าง Honda PCX Hybrid แล้วถือว่าเป็นรถที่สามารถปรับท่านั่งได้2แบบใหญ่ๆก็คือวางขาตรงตั้งฉากกับพื้นหรือเหยียดเท้าไปด้านหน้าทำให้การวิ่งไกลๆนั้นไม่สร้างความเมื่อยล้าแก่ผู้ขับขี่แต่อย่างใดส่วนระบบช่วงล่างของตัวรถนั้นเซตมาค่อนข้างออกไปทางนุ่มนวลทำให้สามารถใช้งานได้ดีในแบบกว้างๆแต่หากว่าใครที่อยากได้ฟีลลิ่งแบบสปอร์ตหน่อยก็อาจจะลองเปลี่ยนโช๊คอัพด้านหลังดูได้การเข้าโค้งไฮสปีดของตัวรถทำได้ดีการออกแบบท่านั่งในโค้งกับรถ Honda PCX Hybrid นั้นสามารถทำได้หลายแบบตามความถนัดครับและอีกสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจก็คือยางติดรถที่ให้มาเป็นเกรดที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวทำให้เกาะถนนได้อย่างมั่นใจความเสถียรของตัวรถนั้นในภาพรวมถือว่าสอบผ่านแบบสบายๆครับเครื่องยนต์ทำงานได้นิ่มนวลในรอบเครื่องสูงๆไม่มีอาการสั่นสะท้านแต่อย่างใดรวมไปถึงชุดแฟริงที่เก็บงานมาอย่างดีไม่มีเสียงจุกจิกกวนใจตรงนี้ถือว่าทางผู้ผลิตทำการบ้านมาค่อนข้างดีในเรื่องของงานประกอบและการเซตเครื่องยนต์ในส่วนของระบบเบรกนั้นการที่มีคอมไบเบรกมาช่วยก็ทำให้ระยะในการหยุดที่กระชับสำหรับฟีเจอร์ต่างๆที่ติดรถมาให้ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทคีย์ Idling Stop และอื่นๆอีกมากมายก็ล้วนแล้วแต่มาเติมเต็มประสิทธิภาพของตัวรถให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นครับและมีประโยชน์ต่อการขับขี่จริงดังนั้น Honda PCX Hybrid จึงถือว่าเป็นรถที่ใช้งานทั้งในเมืองและออกทริประยะกลางได้ดีพอๆกันด้วยคาแรคเตอร์ของตัวรถแล้วถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและโดดเด่นออกมามากๆในคลาส 150cc เอาละครับวันนี้นะฮะก็เสร็จสิ้นการเดินทางออกทริปนะในเส้นทางที่แตกต่างกันระยะทางร่วมๆกว่า300กิโลเมตรเจ้า New Honda PCX Hybrid คันนี้นะฮะโดยรวมแล้วถือว่าเป็นรถ Medium Scooter นะฮะระดับพรีเมียมที่ตอบโจทย์การทำงานได้ดีไม่ว่าจะเป็นการขี่ในเมืองการขี่ออกทริปนะฮะเส้นทางที่ลาดชันนะฮะตรงนี้เนี่ยถือว่าทำได้อย่างสบายนะฮะโดยเฉพาะกับจุดเด่นจริงๆของระบบไฮบริดนะฮะที่ให้มาในการช่วยเพิ่มแรงบิดในการออกตัวนะฮะแล้วก็ในการขับขี่ที่เราต้องการเร่งแซงนะโดยเฉพาะโหมด S นะทำงานต่อสองได้ดีมากๆตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีงามมากเลยฮะแม้ว่าราคาของ PCX Hybrid นี้นะฮะอาจจะไม่ได้เป็นราคาที่แมสมากแต่ว่าหากเรามองถึงสิ่งต่างๆที่เราได้รับมาเนี่ยถือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะฮะที่คุ้มค่าคุ้มราคาอีกคันหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเทคโนโลยีใหม่ๆนะฮะต้องการประสบการณ์ที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนนะฮะเจ้า Honda PCX Hybrid คันนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์ตรงนี้ได้เป็นอย่างดีมากๆครับขอขอบคุณบริษัท AP Honda สำหรับรถที่นำมาให้ทีมงาน Great Biker ได้รีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันในครั้งนี้ส่วนคราวหน้าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์คันไหนอีกรอติดตามชมกันได้นะครับ